มาต่อที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับเครื่องช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์การแพทย์ RT-PCR จำนวน2เครื่องจากกลุ่มบริษัทพงศ์ทรัพย์ทวีจำกัดผู้เดียวเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานป้องกันควบคุมพยาธิโควิด -19 รวมมูลค่า 100,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐพิธีมอบหับเครื่องช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้จัดขึ้นอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยการกล่าวมอบของท่านพงศวัฒน์เสนาพวนประธานกลุ่มบริษัทพงศทวีจำกัดผู้เดียวโดยการกล่าวหับของท่านดร.บุญกองสีหาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหองหัวหน้าคณะเฉพาะกิจด้านควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 โดยมีท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ที่ปรึกษากลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคอดีตรองนายกรัฐมนตรีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับเครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีเครื่องตรวจพยาธิโควิด -19 PCR จำนวน2เครื่องรวมมูลค่า 100,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐเครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องตรวจเชื้อโควิด -19 ที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ถึง96ตัวอย่างต่อครั้งเป็นเครื่องที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาใส่ระบบความร้อนความเย็นแบบสามารถเพิ่มความร้อนได้ถึง5องศาต่อวินาทีสามารถโอนถ่ายข้อมูลด้วย USB และอื่นๆสิ่งสำคัญเป็นเครื่องวิจัยที่ทันสมัยกวดหาเสื้อพยาธิโควิด -19 ได้ไวและสามารถกวดหาเสื้อพยาธิได้หลายสนิทเครื่องจำนวนดังกล่าวนี้แมนจะนำไปมอบต่อให้แก่แขวงหลวงพระบางและแขวงอู่ดมไซเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานป้องกันพยาธิโควิด -19 ต่อไป